สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกครั้งนะคะสำหรับเทมนี้เนี่ยเรายังอยู่กับสินค้าไฮไลท์เข้าประมูลในครั้งที่66ของทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะแล้วก็การประมูลเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่30-31 มีนาคม 2567นะคะแล้วก็ตรวจสอบสินค้าตั้งแต่วันที่27, 28, 29, 30แล้วก็วันที่31เนี่ยงดตรวจสอบสินค้าทุกรายการนะคะที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3ค่ะแล้วก็สำหรับเทมนี้ค่ะก็จะเป็นรายการธนบัตรไทยนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีรายการอะไรกันบ้างเดี๋ยวเชิญป้าคุณเจมเลยค่ะขออนุญาตเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันนะครับดูธรรมดานะครับแต่จะไม่ธรรมดาอย่าให้ทุกคนนะครับที่เก็บธนบัตรหรือว่าใช้กันทุกวันเนี่ยลองดูนะครับว่าแบงค์ทั่วไปแบงค์ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่นะครับมันมีทันทีเมื่อเราแอบออกมาส่องแบงค์นี้นะครับพอเราส่องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าธนบัตรใบนี้ลายน้ำกลับหัวครับไม่ทราบเห็นไหมฮะเดี๋ยวคุณดูกล้องหน่อยมันน่าจะต้องทำอย่างเงี้ยคุณเจมนี่ยกไฟเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วกลับด้านลายน้ำพระองค์ท่านกับหัวลายน้ำในหลวงกับหัวนะครับอันนี้นะพอเห็นเนาะนี่โอเคอย่างนี้นะครับเริ่มที่ 5,000 บาทนะครับใครมีธนบัตรใช้ลองพลิกดูว่าลายน้ำกลับหัวหรือเปล่าถ้ากลับหัวแบบนี้เริ่มที่ 5,000 บาทนะครับดูที่ใบต่อไปครับอันนี้อาจจะดูง่ายขึ้นไม่ต้องส่องนะครับไม่ต้องดูแสงฟงแสงไฟอะไรใบนี้นะครับดูปุ๊บรู้เลยว่ามันผิดปกตินะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีตัวเลขพิมพ์มาเกินนะครับตัวเลขพิมพ์มามีอยู่ถึง3จุดนะครับนี่แดงๆเห็นไหมฮะนี่1จุดนะปกติ2จุดตรงนี้3จุดปกติตรงนี้แล้วที่มันแปลกกว่านั้นคือเลขตัวเลขชุดทั้ง3ตัวนะครับมันคนละเลขกันเลยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันเลยสัก3มันไม่มีสามัคคีกันเลยนะครับสักคู่เดียวก็ไม่มีแบบนี้หายากมากครับเริ่มที่ 18,000 บาทนะครับนี่คือแบงค์ตลกต่อไปมาดูแบงค์ตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้คือปกติตัวอย่างก็เป็นธนบัตรพิเศษอยู่แล้วนะครับสิ่งที่พิเศษเพิ่มก็คือว่าธนบัตรคู่นี้นะครับมีลายน้ำ2ลายน้ำที่ต่างกันนะครับประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับธนบัตรคู่นี้มีตัวเลขคอนโทนนะครับมาคู่กันโอกาสที่จะจับคู่กันมันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เข้ามาสามารถเก็บคู่กันได้เลยนะครับธนบัตรลายน้ำที่มันมีมาก็คือของในหลวงกับพระราชินีนะนี่ต้องลองดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะผมพยายามทำให้เห็นไหมครับอันนี้ชัดเลยอย่างนี้นะโอเคนะข้างบนนะครับในหลวงนะข้างล่างพระราชินีนะครับแบบนี้ราคาเริ่มประมูลที่เท่าไหร่ครับคุณวิทูลครับคู่นี้ครับน่าจะ 20,000 บาทครับ20,000 บาทนะครับอันนี้ครับคือนี่ก็คู่เบอร์เหมือนก็หายากนะครับคู่เบอร์เหมือนหายากนะครับแล้วเกรดสูงนะเบอร์ไม่เหมือนก็20,000เนี่ยแล้วเกรดเรียบร้อยแล้วด้วยเกรดเรียบร้อยเกรดสูงด้วยนะครับเรามาชมการประมูลนะครับต่อไปน่าจะเป็นเอาแบงค์ตัวอย่างต่อเลยแบงค์ตัวอย่างต่อเลยนะครับต่อด้วยแบงค์ตัวอย่างของรัชกาลที่7นะครับชนิดราคา1บาทนะครับโดยบริษัทโทมัสเดลารูนะครับเป็นแบงค์ตัวอย่างอันนี้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งไม่ได้ออกใช้นะครับธนบัตรที่ออกใช้จริงสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับอันนี้นะฮะสวยมากสวยมากนะสีก็สวยพิมพ์หมายเลขก็ราคาก็สวยนะครับเริ่มที่ 190,000 บาทพบน้อยมากนะครับพบน้อยเพราะว่าไม่ใช่สีที่ไฟนอลเนาะไม่ใช่สีที่ไฟนอลนะเป็นสีตัวอย่างนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างรัชกาลที่8โทมัสเดลารูเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีจริงนะครับที่ออกใช้นะครับนะตัวที่ใช้จริงก็สีอย่างนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็สวยสภาพแสนเก้าราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับจะไปไวๆแล้วนะครับและอันนี้แบบ5บาทนะครับรอบ8เกรดสูงนะเกรดสูงนะ63นะครับหมายเลข7นะครับเนี่ยระบาดเนี่ยหมายเลข7 specimen พวกนี้ก็ยังอยากขายอยู่นะครับครับนะครับ202ครับ202นะอันนี้เรามีอยู่2ฉบับนะครับนะแต่อย่าคิดว่ามันมีเยอะนะมันมีไม่เยอะนะครับโชคดีมามีให้เลือกนะมันมีให้เลือกนะครับลองดูนะครับราคาก็เท่ากันมาเกรดเท่ากันด้วยอ๋อนี่เกรด65เนาะ65 63ครับ
อันนี้ตัว10บาทรัชกาลที่8สีจริงครับสีที่ออกจริงครับนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเทอร์มัสไดโลลูอีกเหมือนกันนะครับเกรด63นะครับค่อนข้างสูงนะครับเริ่มที่ 220,000 บาทครับ 220,000 บาทนะครับโอเคอันนี้มาอันนี้พิเศษหน่อยอันนี้พิเศษหน่อยนะฮะนี่มาเป็นเล่มเลยนะฮะเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับด้านหน้าเขียนบอกว่า Note Printing Works Bank of Thailand 1999 Note Printing Works นี่ก็คือแผนกพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแบงค์ชาตินะครับปี1999ก็คือ2002นะครับวาระนั้นเป็นวาระที่พระองค์ท่าน80พรรษานะครับก็แบงค์ชาติเข้าใจว่าทำเล่มนี้พิเศษมีแบงค์ข้างในมีธนบัตรข้างใน6ใบ10บาท20บาท50บาท100บาท500และ1,000บาททุกฉบับเป็นแบงค์ตัวอย่างหมดครับตัวไฮไลท์ที่หายากคือตัวไหนครับที่พบน้อยมากเลยที่เป็นภาษาอังกฤษครับตัวน้อยตัวไฮไลท์ของมันก็คือตัว50บาทโพลิเมอร์ครับนะครับทุกฉบับเนี่ยตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดนะไอ้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวอย่างก็จะเป็นภาษาไทยหมดใช่ที่ทางอังกฤษนี่จะหายากราคาแพงกว่าหลายเท่าครับนะครับอย่างตัว50บาทเนี่ยภาษาไทยก็ตัว 5-6 หมื่นแล้วครับโอ้ภาษาไทยก็แพงอยู่แล้วภาษาไทยก็แพงครับโพลิเมอร์มันผลิตน้อยครับนะครับแล้วมันส่งตัวอย่างไปทั่วโลกนะภาษาไทยก็จะแพงอยู่แล้วนะภาษาอังกฤษยิ่งแพงเข้าไปยิ่งหายากเข้าไปนะครับมีถึง6ราคาแล้วอยู่ในเล่มพิเศษอันนี้ก็แบงค์ชาติคงให้แขก VP ที่มาเยี่ยมแบงค์ชาติในปีพระองค์ท่าน80พรรษาครับนะครับ1999ก็เป็นเล่มพิเศษมากนะเริ่มที่เท่าไหร่ครับราคาชุดนี้ 80,000 บาทเริ่มน่าจะ 80,000 บาทใช่นะ6ใบ 80,000 บาทตกละใบละ 10,000 กว่าบาทถูกมากครับนี่ก็เริ่ม 80,000 ชัวร์ใช่ครับอันนี้ก็ธนบัตรตัวอย่างอีกเหมือนกันนะมาเป็นฟอนต์เลยนะครับ มาเป็นฟอนต์เลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างยังอันนั้นยังไม่ได้ตัดอันนั้นยังไม่ตัดนะฮะอันนี้ตัดอันนี้ตัดแล้วเป็นแม่งตัวอย่างเหมือนกันเหมือนกับข้างล่างเลยนะครับเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะหมดเลยเนี่ย95ใบโอ้นะครับข้างหลังก็จะมีข้างหน้าจะเป็นตัวอย่างภาษาไทยภาษาไทยนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าสเปกเซเมนต์ภาษาอังกฤษนะเบอร์ซ้ำกันไหมเบอร์ไม่ซ้ำเนี่ยคอนโทรข้างล่างจะไม่ซ้ำเห็นนะเนี่ยเบอร์ไม่ซ้ำนะเนี่ยเบอร์จะไม่ซ้ำเรียงเบอร์ด้วยเรียงบางส่วนอาจจะเรียงแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอันเนี้ยครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็จะไม่เคยเห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีลายเซ็นใช่ไหมผู้ว่าการลายเซ็นเซ็นจริงเซ็นสดนะเซ็นสดนะครับเซ็นสดนะครับนะครับให้ดูนะฮะนี่คือลายเซ็นที่พิมพ์อยู่บนธนบัตรกับนี่ลายเซ็นสดนะฮะทุกใบเลยสมหมายหุ้นตระกูลครับเซ็นสดทุกใบเลยมีทุกเซ็นสดทุกใบ95ใบเซ็นทุกใบครับเข้าใจว่าท่านเซ็นแล้วก็เตรียมไว้จะแจกแขกท่านนั่นแหละคงแจกไม่หมดเลยเหลือมาถึงเราเลยวันนี้นะก็แม้น่าจะเป็นรายการย่อยนะ95รายการไม่ได้หรอครับจะได้ย่อมยาวหน่อยถ้าแจกหมดเราคงไม่ได้ก็95ใบนะใบหนึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอนะแต่นี่เจอ95ใบแล้วโหนี่ลายเซ็นสดนะครับยกล็อตเลยใช่ไหมฮะยกล็อตเลยครับที่95ใบก็300,000 300,000 บาทใบนึงก็ 3,000 บาทเป็นราคาปกติก็หาเพื่อนมาแชร์กันแล้วก็ยกกันไปนะใบละ 3,000 ก็มีตองไว้เนี่ย5555มีไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ดูเลยแค่นับว่ากี่ใบนะเนี่ยมันมี 5,000 กว่าเบอร์หมายเลข5เนี่ยมีลายเส้นทุกอันนะฮะรัตภาพก็เป็นอะไรที่พิเศษนะก็อันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันที่ท่านเซ็นสดเนี่ยไม่มีแล้วมาพร้อมมัน95ใบใบหนึ่งมึงไม่เคยเห็นเลยเออใบยังไม่เคยเห็นเลยนี่มา95ใบโอ้รายการ1845นะครับลองไปดูนะฮะ
ก็300,000 บาทตายอย่าครับพิมพ์นะครับ300,000 กว่าจะจดเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะใบธรรมดาก็ใบยัง 4-5,000 อยู่แล้วเดี๋ยวผมรอตอนที่มันแตกลังแตกลังแต่ถ้ามันไม่แตกก็อีกเรื่องนึงก็ไปแบ่งเขาสัก2 ใบขอแบ่งกันสักหน่อยเอาเรามาแบ่งแบบกันครับแบ่งแบบแบ่งแบบนะครับแบ่งแบบเราเริ่มด้วยธนาคารชาร์เตอร์นะครับชาร์เตอร์แบงค์นะฮะของกรุงเทพนะครับยากอันเนี้ยนะยากครับเกรด35นะฮะ1พิกเกิลนะฮะสภาพอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีนะมีสนิมคลิปสนิมเล็กน้อยนะอยู่ตรงนี้นะครับตามสภาพเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาทนะครับโอ้เริ่มเบาแล้วเนี่ยนะอันนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับนี่ก่อนที่ธนบัตรไทยจะออกใช้นะใช่เราอนุญาตให้แบงก์ต่างประเทศสามารถทำได้ออกธนบัตรใช้ในประเทศไทยเราได้นะครับธนบัตรรุ่นแรกของเราก็คือธนบัตรชนิดหน้าเดียวนะครับซึ่งข้างหลังไม่มีอะไรข้างหน้าเป็นชนิด1บาทนะครับอันนี้มาอันนี้เป็นพ.ศ.ละอันนี้มา3แบบ3ลายเซ็นนะครับครบชุดเลยนะครับครบชุดเลยครบชุดเลยสูงมากเลยด้วยและแต่ละใบนี่เกรดสูงมากนะโอ้โห3ใบนี้64อ่ะมาไงเนี่ยใครขาดลายเซ็นไหนก็มาเลือกนะครับ64 62 64หรือใครขาดทุกใบก็มาเหมาไว้ครับนะครับก็ยกมาก็ยก3ครั้งแล้วกันใครขาดใบไหนก็มาเลือกก็เป็นโอกาสของคุณแล้วนะฮะเกรดอย่างนี้ไม่มาง่ายๆนะครับสวยนะครับเริ่มที่เท่าไหร่บ้างครับราคาเริ่มราคาเริ่มนะครับเดี๋ยวจะใจสั่นนะดี100,000อันนี้ลายเซ็นแรกนะครับกายยศสมบัติเริ่มที่ 100,000 บาทนะครับเอาไม่อยู่นะครับเกรด64เนี่ยแดนบาทอันนี้เกรด62เนี่ยนี่ลายเซ็นที่2ของบาทนึงนะครับ 50,000 บาทนะครับเริ่ม 50,000 บาทนะครับนี่ลายเซ็นสุดท้าย3ใบนี้ก็มีแค่3ใบนะแบงค์บาทครบลายเซ็น64นะครับอันนี้ก็เริ่ม 50,000 บาทเหมือนกันครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบซื้อ3ครั้งมีลายน้ำนะใครไม่เคยเห็นลายน้ำส่งให้ดูหน่อยครับส่งลายน้ำให้ดูหน่อยลายน้ำช้างลายน้ำ1บาทเป็นลายน้ำไหมนี่นะฮะนี่โอกาสน้อยนะนี่คนปกติไม่ค่อยเห็นนะ1บาทตรงกลางเป็นช้าง3เสียรนะข้างบนเขียนว่ารัฐบาลแล้วก็รัฐบาลสยามวันทิกเกิล1บาทโอกาสการปลอมอันนี้ยากมากยากว่ามันตรงกลางเป็นช้าง3เสียรเป็นลายน้ำนะที่เห็นตรงกลางเนี่ยนะครับโอ้สวยมากจริงครับเหรียญนี้แบงค์ใบนี้แบงค์มันสดยากมากยากมากสภาพยังดีอยู่มันเป็นชัดนะต่อไปก็จะเป็นแบงค์5บาทรุ่นแรกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลายเซ็นค่อนข้างยากมากนะครับสภาพค่อนข้างวินเทจนิดนึงนะฮะใช้งานพอสมควรแต่ก็1903นะครับนะปีที่2ของการออกธนบัตรครับแล้วเป็นลายเซ็นที่2อันนี้ลนะายเซ็นใครคะลายเซ็นพระสุวรรณมหิศรครับนะครับก็เป็นลายเซ็นที่2ลายเซ็นแรกคือรัชนีมหิศรนะครับอันนี้มีลายน้ำไหมฮะรุ่นนี้มีเหมือนกันครับอันนี้เลอะส่องลายน้ำให้ดูหน่อยจะเห็นยากหน่อยทุกใบเห็นcross up เข้ามานี่จะเห็นอันนี้อันนี้ชัดเลยนะเห็นนะโอ้ช้างช้างใหญ่นะ5บาทอันนี้มันแบงค์ใช้แล้วก็จะเบลอๆนิดนึงไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะชัดอันนี้มันใช้มาพอสมควรใช้มาพอสมควรเกรด35ก็ดีเวลาส่องก็ถึงต้องบอกว่าต้องพับดูเพราะต้องส่องดูเพราะจะเห็นว่ามันมีกี่พับไงพับเยอะไหมเนี่ยแล้วดูลายพับมันหนักแค่ไหนใช่นี่คือใช้งานจริงจะมีเนี่ยมีรอยบางนิดนึงตามซ่อมบ้างนิดหน่อยได้โอเคราคาเท่าไหร่คะราคาเริ่มที่ 70,000 บาท 70,000 ครับเบาๆ 5 บาทอันนี้ถ้าไม่มีซ่อมไม่มีอะไรไปไกลหลายแสนไปไกลแบงค์10บาทอันนี้ลายเซ็นแรกเลยนะปีรุ่นแรกเลยนะครับรัชนีมหิศรนี่ลายเซ็นรุ่นแรกเลยนะฮะลายเซ็นแรกของแบงค์10บาทเลยครับรุ่นนี้นะปี1903เหมือนกันนะครับนะแต่สมัยก่อนมันคอมปีกันอยู่นะมันคับปีกัน10บาทนะครับ
เหมือนกันต่อไปอันนี้เริ่มที่50,000เองเหรอฮะ50,000 บาทเนื่องจากสภาพมันมีการซ่อมพอสมควรนะครับเอาส่องดูนิดนึงมันมีซ่อมนะครับใบนี้แต่ซ่อมตรงไหนคนซ่อมได้สวยมากก็ดูส่องไฟเข้าไปก็จะเห็นตรงนั้นน่ะหรอเนี่ยไอ้พวกดำๆเนี่ยซ่อมอ๋ออู้ซ่อมเนียนฝีมือนะฝีมือคนซ่อมค่อนข้างฝีมือดีนะครับครับเนี่ยๆข้างบนเนี่ยมันจะซ่อมมันจะเห็นมันจะซ่อมว่ามันแตกต่างนะมันมีจุดที่มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนาะใช่มันซ่อมมันซ่อมอ๋อถ้าไม่ซ่อมใบนี้หลายแสนแต่ซ่อมเนียนเนาะแต่ถือว่าซ่อมได้ดีก็มันสภาพมันสภาพมันอาจจะแย่มากนะก็ตามสภาพนะฮะเริ่มที่เท่าไหร่นะ50,000 บาท50,000ก็ถูกเกินไปถูกไหมเนาะถึงซ่อมก็ถูกไปที่มันแบงค์10นี่เป็นลายเซ็นแรกนะฮะลายเซ็นแรกนะใน902 120 ปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นละอันนี้เปลี่ยนรุ่นแล้วนี่เป็นธนบัตรรุ่นที่2แล้วนะเมื่อกี้รุ่นแรกรุ่นที่2ก็ธนบัตรไชน่าอันนี้จะเน้นอยู่ที่ว่าเกรดสูงนะครับนะเกรด58กับเกรด55นะครับครับนะลายเซ็นสุพโยคอันนี้นะพญาสุพโยคไอ้เน้นพญากรมอรชุนกรมมาเนี่ยนะครับเน้นที่เกรดนะครับเกรด55เกรด58ถือว่าสูงมากเลยนะสำหรับแบงค์ร้อยกว่าปีนะครับครับนะก็มาดูนะครับจะหาเกรดสูงอันนี้ไม่หมูนะครับนะฮะราคาเริ่มที่25,000 20,000เบาๆนะครับเบาตอนเริ่มมันเบาตอนเริ่มมันเบาตอนยกก็เลยไม่ค่อยเบาเท่าไหร่นะครับต่อไปก็ธนบัตรรุ่น2เหมือนกันอันนี้ก็ชนิด100 บาทนะครับอันนี้สังเกตที่ลายเซ็นนะครับครับลายเซ็นพญามารนะครับเป็นลายเซ็นที่หายากที่สุดของรุ่นนะฮะทั้งคู่เลยฮะทั้งคู่มีหลายลายเซ็นนะฮะแบงค์ร้อยเนี่ยมีพญาชัยยศมี4-5ลายเซ็นลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นที่หายากที่สุดนะพญามารดูได้ลายเซ็นข้างล่างพญามารนวราเสวีนะท่านไม่ได้ชื่อมารเฉยครับมีชื่อพญามารมานวราเสวีเนี่ยชื่อเต็มแต่นักสะสมชอบเรียกพญามารนี่พญามารสั้นๆมารมออานนอมารไม่ใช่ล้อเลือนไม่ใช่ล้อเลือนนะโอเคก็ราคาเริ่ม35,000-40,000ถือว่าเป็นตัวติดของรุ่นนะครับถ้าใครขาดก็ลองมาชมดูนะจะหาสภาพไหนก็มาเลือกเอาจะหาสวยกว่านี้ก็ไม่หมูนะครับครับถ้าต่อไปก็เป็นรุ่นเดียวกันนะแบงค์พันโอ้นี่เจ้าสัวเจ้าสัวอันนี้สำหรับเจ้าสัวนะแบงค์เจ้าสัวแต่ราคาเด็กๆเซรีแลนะแบงค์พันนะซื้อบ้านได้เป็นหลังนะครับหมดเลยหรอลายเซ็นเดียวกันหมดเลยโอ้นะครับสภาพกลางๆนะครับสภาพ25สภาพ25ใบหนึ่งไม่ได้เกรดนะครับน่าจะล้างมาด้วยนะครับสภาพมันขาวมากเลยนะครับแต่ราคาน่ารักมากเลยครับราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยเกรด25นี่ 25,000 เองนะฮะอันนี้ก็ 25,000 โอ้มี4ใบอันนี้ 30,000 สาเหตุก็คือคนละเจ้าของอีกนะเหมือนกันนะแต่ 25,000 30,000 มันก็โอเคนะราคาก็ประมาณนี้ได้อยู่แล้วอันนี้เกรด25ก็ 25,000 มีทั้งหมด4ใบ 4,000 บาทนะซื้อบ้านได้หลายหลังเนี่ยในสมัยนั้นนะแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของแล้วนะครับประมูลไปแล้วคุณก็หาเครื่องจ่อเวลาไปเขียนระบุว่าห้ามยกให้ใครอะไรอย่างเงี้ยให้มาถึงเลทไม่ได้อันนี้เป็นรุ่นอันนี้รุ่นที่4แล้วนี่รุ่นรัฐบาลไทยนะเป็นรุ่นที่หายากนะรุ่นที่หาง่ายคือรัฐบาลสยามนะอันนี้ที่ช่วงเปลี่ยนพอดีช่วงเปลี่ยนหลังจาก2482หลังจากสงครามนะหลังจากเสรีไทยแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นรัฐบาลไทยครับมีแค่2หมวดเท่านั้นเองนะหมวด K26 กับ K27 โอ้ที่ผลิตนะครับเกรดสูงด้วย64นะอันนี้เน้นที่เกรดที่มันแพงเพราะว่ามันเกรดสูงมาก64ราคา150,000 บาทนะครับโอ้นี่ราคาเริ่มนะครับจับต้องดีๆนะครับเกรดสูงนะถ้าเกรดไม่สูงก็หลักหมื่นท่านเองนะครับเกรดต่ำอบน้อยนะสภาพเกรดอันนี้ก็จะเน้นอันนี้
ันนี้ไหลน้ำผ่านไหลน้ำผ่านอันนี้รัชกาลที่7 5บาทสังเกตที่เกรด64โอ้ยหายากนะครับหายากมากนะครับเกรดขนาดนี้นะครับราคาเริ่มที่ 100,000 บาทนะครับจะไปเจอที่เกรด30เกรดเท่าไหร่นี่ก็ประมาณ 8,000 บาทใช่ใช่มันมีเยอะสวยๆอ่ะคือสวยหายากห่างกันเป็น10เท่านะครับคนนี้โอ้โหนี่มาหมดสีแล้วเนี่ยครบชุดเลยเนี่ยอันนี้คัดเฉพาะท็อปเกรดมาให้ดูนะไอ้ยังมีท็อปไม่ท็อปเกรดนี่มีเยอะเลยนะต้องมาคุยดูเลยอันนี้ก็เกรด64นะรัชกาลที่8แบงค์10ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะจัมโบ้เลยนะเกรด64เลยนะนี่สวยงามนะสวยสดเอาแบงค์มันสวยมันดูง่ายนะครับนะราคาเริ่ม 50,000 บาทครับนะถ้าเกรด30หรืออะไรก็อยู่ประมาณ 5,000 บาทครับต่างกันเยอะเลยอันนี้เกรดไม่สูงแบงค์100อันนี้มันเป็นช่วงสงครามเนาะช่วงสงครามเกรดไม่สูงพิมพ์ในไทยแต่ลายเซ็นหายากมากลายเซ็นใครโอ้ลายเซ็นหายากลายเซ็น100บาทเขาเรียกว่าควงอภัยวงอ๋อในควงในควงเป็นรุ่นที่หายากเป็นรุ่นที่ว่าออกน้อยครับนะครับลายเซ็นนี้ออกน้อยเป็นรัฐมนตรีไม่นานครับเกรดนี้ทุกเกรดนะฮะแพงทุกเกรดนะครับครับนะเคยขายไปเกรด40ขายไปสี่สิบก็สูงโอ้ยสี่แสนเลยครับ40เนี่ยนะก็40ก็มีถ้าดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นอ๋อใบนี้เท่าไหร่ครับเริ่มยกส่งใบนี้แหละครับแสนเดียวอ่ะแสนเดียวอ๋อนะครับหรือใครอยากจะรอ40ก็ได้นะรอไปก่อนนะฮะอันนี้ก็ชมยังอยู่เกรดต่ำแต่ถือว่าท็อปเกรดพอสมควรนะครับยังอยู่ช่วงเดียวกันอันนี้ไม่มีลายน้ำนะรุ่นนี้กรมแผนที่มีครับมีไหมอ๋อมีแต่ไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นของกรมแผนที่ไทยเลยเนาะทำของไทยทำไทยนะฮะอันนี้รุ่น5รุ่นพิมพ์ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดของรุ่นนะครับลายเซ็ตแบงค์10บาทลายเซ็นลายเซ็นเล้งนะครับลายเซ็นเล้งมันก็จะมี2แบบนะฮะ10บาทเนี่ยสังเกตข้างหลังเนี่ยตัวแพงก็ต้องเป็นตัวนี้นะหลังต้องสีเขียวขี้ม้าอ๋อหลังเขียวขี้ม้าครับลายเซ็นเล้งนะครับหลังเขียวขี้ม้าเจอหน่อยครับถ้าด้านหลังเป็นสีม่วงหรืออะไรก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับครับไม่แพงก็หลักพันหลักหมื่นต้นนี่ 50,000 เลยอันนี้เริ่ม 50,000 นะครับ 50,000 นี่เอาไม่อยู่นะเกรดเนี้ยพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยแทนพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ very rareอันนี้มันเกี่ยวเกี่ยวกับสีรัตอีกแล้วสีรัตสีรัตมาลัยแล้วสีรัตมาลัยนะอันนี้ก็เป็นแบงค์ช่วงนั้นแบงค์ที่ใช้ในเอาแบงค์ที่จากสีรัตเราไม่สามารถใช้ในสีรัตได้เอามาแก้ใช้ในประเทศไทยแก้เป็นเงินไทยจากเงินเนี่ยพิมพ์ทับนะพวกนี้พิมพ์ทับข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นภาษาเนี่ยเป็นราคาดอลลาร์นะอยู่ข้างในเนี่ยนี่เราพิมพ์ทับรัฐบาลไทย50บาทข้างหลังนี่จะเป็นราคาดอลลาร์หมดนะครับนะอันนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับพบน้อยมากนะโอเคลายเซ็นเล้งนะครับลายเซ็นเล้งนี่หายากนะปกติลายเซ็นเผานี่ก็จะแพงอยู่นี่ลายเซ็นหายากราคาเริ่ม 100,000 บาทนะครับยังอยู่ช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันก็อีกใบนึงเหมือนกันคนละเรื่องเลยนะสภาพคนละเรื่องเลยแต่ราคาเท่ากันแต่ราคาเท่ากันโอ้ผมเลือกใบนี้ไปดีกว่าแล้วก็แล้วแต่คุณคุณถ้าเป็นนักสะสมเขาต้องมีครบทุกใบมันมี2แบบใช่ไหม50บาทเนี่ยมันมี2แบบมันมีทั้งหมด4แบบโอ้มี4แบบเลยครับใช่อันนี้เราก็มีแค่2แบบอันนี้สภาพไม่ดีแต่ลายเซ็นหายากนะครับลายเซ็นควงอันนี้ก็แก้ราคาเหมือนกันก็แก้ราคาทุกอันแก้แต่แก้4ใบนี้แก้หมดครับนะแก้ทับไอ้คำว่าดอลลาร์อยู่ลงไปแบบไหนหายากกว่ากันหมายความว่า2แบบอันนี้หายากกว่าทางนี้หายากเลยต้องยอมสภาพนี้เนาะก็บางคนก็อาจจะมีจริงๆแล้วมันหายากทุกใบเริ่มแสนหนึ่งเท่ากันเนาะเริ่มแสนหนึ่งเท่ากันนะครับอ่ะสองใบสุดท้ายนะสำหรับแบงค์แบบนะครับก็แบบ8นะครับพิมพ์ที่อเมริกานะครับสองใบนี้สองลายเซ็นครับลายเซ็นหนึ่งวิวัฒน์เล้งมาก่อนเกรด64ใบหนึ่งนี้วิจิตเสริมนะครับเกรด64
เกรดสูงขนาดนี้หาไม่ง่ายนะครับครับราคาก็ใบละ 30,000 บาทขาเริ่มนะครับดูนะถ้าคนชอบเกรดสูงก็อย่ากระพริบตานะครับกระพริบตานี่ไม่ได้แน่นอนกริบๆนะแล้วอย่าลืมยกนะลืมยกก็ไม่ได้มีคนยกอยู่ละขาดิสำหรับแบงค์แบบเนี้ยก็หมดไปละแล้วเดี๋ยวเอายังเหลือก็ยังเหลือยังเหลือตรงหน้านี่เลยนี่ๆอยู่ตรงหน้าคุณดูเล่นๆแล้วกันดูเล่นๆใครชอบน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าหยิบมาไม่หมดนะครับอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นพวกแบงค์ลูกๆเป็นลูกๆนะเป็นแหนบๆนี่อีกเยอะนะแหนบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยหนึ่งหลายสิบรายการเลยเราไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้หมดนะถ้าแบบใครมีแบบที่เป็นเชือกนี่แบงค์สิบคาดๆก็อย่าไปแกะนะอันนี้ก็ทุกคนนี่หลังเพราะเราลูกส่งมานะแหนบละ18,000ไม่หนักเลยลูกละ 18,000 ลูกละ 18,000 ราคาเริ่มครับ1,000 ใบนะครับอันนี้ทำไม 2,500 ครับอันนี้อันนี้รุ่น11ครับด้านหลังจะเป็นเรืออนันตนคราชเพราะพลิกด้านหลังให้นะด้านหลังเพราะเอิญมันมองไม่เห็นเพราะมันติดด้วยตาออริจินอลออริจินอลตาธนาคารในประเทศไทยนะครับสังเกตดูตาไม่ได้ตาธนาคารพาณิชย์นะตาธนาคารในประเทศไทยผูกคาดไว้ก็ต้องประกันว่าร้อยไม่เคยแกะมาเลย 250,000 บาทโปรดสังเกตเดี๋ยวจะหมุนให้ดูครับความขาวของมันนะแบงค์รุ่นนี้หาขาวยากมากส่วนใหญ่จะอมเหลืองเพราะกระดาษมันไม่ค่อยดีอันนี้มาจากนอกวะก็ญี่ปุ่นไหมมีความเป็นไปได้นี่เป็นรุ่นแรกที่พิมพ์ในประเทศไทยอ๋อพี่ลงพิมพ์เราเป็นรุ่นแรกที่สังเกตความขาวมัน15เนาะหนึ่งประมาณนี้หนึ่งกว่าขาวสวยมากครับสองใบหนึ่งตก250บาทราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันเนาะตลาดซื้อขายกันใบประมาณ400-500ย่อยๆนะดูแล้วเหมือนแพงนะแต่มันไม่แพงนะแล้วดูสภาพนะคุณหาสภาพนี้ผมว่าหากินตัวกันยากนะคุณแพ้ก็แน่อันนี้เท่าไหร่อันนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนาะ10 บาทนี่เท่าไหร่ครับนะข้างหลังก็จะมีตาฮะ10บาทอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยเริ่มน้อยหน่อยอันนี้50,000เบาๆอันนี้เรียกว่าขาวไหมอ่ะอันนี้ก็ขาวแต่ขาวคู่20บาทไม่ได้ฮะเดี๋ยวมาดูเห็นไหมมันจะอมน้ำตาลมากกว่าเนาะนะถ้าไม่มีตัว20บาทเนี่ยมองอันนี้ก็ขาวแล้วนะพอมีพวกเทียบระดับไม่ขี้เลยนะครับนางงามเลยนะแต่พอวันนี้เนี่ยอันนี้มันมงกุฎอันนี้ขาวกว่าอันนี้นางงามอันนี้ขาวกว่าแต่ก็ถือว่าโอเคนี่เริ่ม 50,000 แต่ 50,000 ก็ถูกนะครับนะรุ่นเป็นรุ่นแรกที่ออกมาจากโรงพิมพ์อันนี้ไปคือเป็นตัวแทนไปแรกที่แบงค์มานะอันนี้เริ่ม100,000ราคาหน้านี่เลยราคาหน้าแบงค์ราคานี่เลยราคาแต่แบงค์นี้ไม่ได้แบงค์ปกตินะครับแบงค์นี้ในด้านหลังเนี่ยเผอิญคาดมันทับไปข้างหลังเป็นรูปพระบรมอ๋อเหรอครับนะเป็นตอนที่ท่าน60พรรษาณตอนนั้นท่านยังเป็นพระบรมอยู่แล้ว60พรรษาก็ออกแบงค์ที่ลึกนะด้านหน้าก็จะเป็นแบงค์พระบรมรูปของร.9ปกติด้านหลังก็จะมีรูปของท่านครับนะจะมีอีกรุ่นก็จะเป็นรูปพระเทพตอน60พรรษาเหมือนกันครับนะครับก็จะมี2รุ่นก็ใบหนึ่งก็ซื้อขายกันหลายร้อยนะเนี่ยนะฮะอันนี้เริ่มที่หน้าแบงค์นะใบละร้อยอ่ะใบละร้อยก็ซื้อไปเข้าแบงค์ได้ครับอย่าไปเข้าแบงค์แล้วซื้อเข้าแบงค์ ไม่มีประโยชน์ครับก็เริ่ม100,000อ่ะอันนี้ย้อนเวลากลับไปครับย้อนอดีตย้อนอดีตเคยซื้อกันเนี่ยผมเคยซื้อแหนบละ40,000อ่ะเคยใช่ไหมเคยก็ซื้ออีกแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือ13,000โอ้ยอย่าเป็นลม103,000ครับตอนแหนบผมเคยซื้อแหนบละ40,000ถ้าแหนบนี้ก็ต้องเป็น400,000อันนี้ลูกเนี่ย400,000ที่คุณเจมซื้อเนี่ยละเซ็นอะไรไม่ทราบจำไม่ได้ตอนนั้นผมน่าจะเป็นพวกสอป่วยผมอยากจะมีบ้างสักแหนบนึงเป็นขวัญอันนี้ถ้าสังเกตดูนะนี่ลายเซ็นพาวเสริมนะมันลายเซ็นที่หายากครับโอ้หายเซ็นที่หายากนะไม่สุนทรป่วยเสริมป่วยน่าจะเป็นปกตินะนี่เป็นท่าน
ลายเซ็นเดียวกันทั้งลูกเลยทั้งลูกเลยครับเพราะมันยังตีข้างอยู่อ้าวไม่น่าจะมีแบบหมวดเสริมข้างในหมวดอะไรนะมีแบบว่าหมวดดอกจันหมวดดอกจันหรือมุยไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงถ้าเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนรัฐมนตรีตอนนั้นพอดีครับหมวดดอกจันแปลว่าอะไรคะก็เป็นหมวดเสริมเสริมค่ะคุณเจมส์ต้องซื้อแล้วไปตัดดูนะโอ้พอตัดมาเหมือนกันทุกใบเลยไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้ย้อนกลับไปยุคเดียวกันเนาะยุคเดียวกันแต่เป็นด้านสิบบาทอันนี้ไม่โอโม่เท่าไหร่อันนี้ผ่านสงครามมาเยอะน่ะก็ตามสภาพแหละครับน้ำทุ่งน้ำท่วมอะไรอันนี้เขาไม่ได้เคยแช่น้ำหรอกแต่ว่ามันก็ความชื้นความชื้นอะไรเนาะการเก็บฐานที่เก็บมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีราขึ้นด้วยมีราแล้วก็ไม่อย่าไปแยกมันเพราะว่าการไม่รวยจริงเก็บมาไม่ถึงวันนี้เก็บมาไม่ถึงถูกต้องแล้วจริงถ้าไม่รวยจริงไม่เก็บถึงวันนี้หรอกสองแสนบาทนะครับเอาอันนี้รุ่นเดียวกันเหมือนกันอันนี้ห้าบาทนี่ห้าบาทอันนี้ปิดสมองไม่เห็นเลยเนี่ยปิดสมองไม่เห็นอันนี้แบบออริจินอลออริจินอลจริงๆเนี่ยแบงค์ชาติเลยนะครับอย่างนี้เราจะรู้ลายเซ็นได้ไงต้องดูหมวดเอาเนาะอ๋อดูหมวดเอาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมันลายเซ็นใครเนาะลายเซ็นใครอันนี้มีเรื่อง 200,000 บาท Q110 นะก็น่าจะเป็นสอบป่วยนะครับไม่ใช่มืออาชีพไม่มีทางรู้นะนะครับเนี่ยปิดหมดเลยมีคงมีคลั่งมีอะไรตีหมดเลยเอาจริงไม่รวยจริงไม่ถึงวันนี้นะพวกนี้พวกไอ้พวกลูกๆเนี่ยแหนบนี่ยังพอคนเล่นนี่ไม่เคยเห็นแบงก์ก็เก็บออริจินอลอันนี้80ปีแล้วนะแบงค์รุ่นใช่ใช่เพราะว่ามือแรกเนี่ยไม่อยู่แล้ววันนี้คนที่ไปซื้อไปแรกมาเนี่ยไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่แน่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแบงค์ไปแล้วก็เป็นแบงค์แหนบก็มีเยอะนะก็มาชมกันแล้วก็ดูแถวเมสไซน์นะว่าชอบอันไหนเก็บไว้ good investment นะตอนนี้ราคาไม่แรงราคาเบามากอันนี้ก็เป็นแบงค์แหนบแบงค์ลูกเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปแบงค์ตองเอาต่อไปเลยไหมแบงค์เลขสวยแบงค์ตองเอาเลยขึ้นเทปใหม่เทปใหม่มาไปเทปใหม่